เมืองทองเนี่ยตัวต่างชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนบุ๊กจะไปอุระวะก็ต้องหาคนแทนตัวแบร์ก็ดูเหมาะ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศพูดถึงเมืองทองหน่อยแล้วกันอาจจะเงียบๆหน่อยช่วงนี้แต่ผมชอบบทสัมภาษณ์ซิกตองโดว่ะเออไอ้เหี้ยมันมี impact อยู่เป็นนะเว้ยมันมี impactเขาพูดว่าอะไรนะทีมเมืองทองเป็นทีมของการที่อยากเอาชนะแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากที่คือแม่งอิมแพคผมว่าพูดไทยชัดเมืองทองเฮ้ยซ้อมมาไม่ใช่แต่ปกติที่ต้องโดไม่พูดปกติผมสัมภาษณ์ที่ต้องโดไม่พูดภาษาไทยแล้วพูดแบบไหลลื่นเลยนะแล้วเขากลับมาปีซีซั่นก่อนเลยเพื่อนที่ต้องโดนี่แบบเยี่ยมเยี่ยมช่วยได้เนี่ยถึงบอกว่าความเป็นมืออาชีพแล้วก็เมืองทองเนี่ยตัวต่างชาติเนี่ยที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือแม่งไปบอกเขาถังแตกแหละเขาเปลี่ยนเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยอ้ําถามแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวที่มีอยู่เนี่ยอ่ะเอาคนแรกเลยโจฮาน่ามึงอย่าไปจำนัดนั้นไอ้เหี้ยมันยิงอยู่นัดเดียวหลังจากนั้นมันไม่ยิงเลยอ่ะใครอีกมีซาเยฟเล่นดีอยู่2ช่วงช่วงต้นกับช่วงท้ายตรงกลางไม่เอาอ่ะช่วงท้ายเนี่ยเล่นเพื่อเอาสัญญาใหม่ดูทรงนะโฮชาเจ็บแล้วไอ้สัตว์เจ็บแล้วเจ็บอีกเตะนัดเจ็บ4อานิเกียเนี่ยวัยรุ่นเข้าสารอ่ะแล้วหมายคนเขาไปมองว่าไอ้นี่เหรอว่าถังแตกก็ผมเห็นคอมเมนต์หุ้มเปลี่ยนต่างชาติหมดเลยผมเห็นคอมเมนต์แล้วไม่เขารอสปอนเซอร์ใหม่อยู่ไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนนี้พบว่าไปหาตัวที่มาใหม่ดีกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวที่มันอยู่มันก็นีโฮมเนี่ยเจ็บซ้ำซ้อนโบลิงกี้ไม่เอาผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะผมว่ามีตัวกองหลังก็มีซูลากานะไม่ใช่คุโรก้าอ๋อไม่ถือว่าพูดไปแล้วไหมใช่ใช่เออกองหลังกองหน้ามีตัวญี่ปุ่นนูตัวญี่ปุ่นมีอ๋อฟอนตาไม่ใช่ตัวฟอนตาเล่ตัวญี่ปุ่นน่าจะมีต่างชาติครบโควต้ามากันครบหมดแหละก็ครบตอนนี้มีพ็อป1คนก็หายอีก4หายอีก4ใช่ป่ะตัวไทยเนี่ยจำนงบอกมาเล็งอยู่คนนึงตัวรุกทีมชาติไทยเฮ้ยชุดใหญ่ชุดเล็กนี่หมูทะจะบ้าเหรอเล็งอยู่แต่ไม่รู้ยังไงตัวลุกเหรอตัวลุกเพราะว่าเหมือนบุ๊กจะไปอุระวะก็ต้องหาคนแทนอ๋อเออใช่อืมน่าจะมีเท่านั้นแหละตัวลุกทีมชาติเอาดาวเอาช่วงเข้าช่วงสู่การเดาณนงบอกว่าตัวลุกไทยเมืองทองตัวลุกไทยเดนิลิปป์ปะเนี่ยอันนี้ไม่เอานะเดนิลิปป์เดนิลิปป์ไม่ใช่ละเดนิลิปป์มีคนมาคุยคนละเรื่องโอเคตัวลุกไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดเล็กไปดูกันชุดใหญ่และเล็กไม่รู้2คนเหรอชุดใหญ่1ชุดไม่ใช่คนเดียวกันอ๋อคือติดทั้ง2ชุดโอ้ยไม่ยากดิก็ไปรอดูว่าเป็นใครชุดใหญ่และชุดเล็กไม่รู้เหมือนกันณนงบอกผมมาเผยพี่ไม้โหไม่น่าใช่หรอกโปแบอนันยอด2วันไม่น่าใช่หรอกมั้งเขาจะปล่อยลำพูนแหละอันนี้ถามโยนทิ้งทางวะเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเขาจะปล่อยเหรอนี่โยนทิ้งถามทางละคือก็เลยไม่รู้ว่ายังไงก็แต่โปแบก็ดูเหมาะกับเมืองทองนะเขาก็เล็งไว้หลายคนแต่คืออย่างที่บอกว่าคือเมืองทองเนี่ยเขาต้องเคลียร์เรื่องสปอนเซอร์เพราะเขาดีลอยู่ใช่ป่ะชื่อโปแบเต็มเลยเนี่ยดีลอยู่หลังจากนั้นก็เรื่องเสื้อใหม่แต่พี่ว่าเหมาะนะเพราะว่าซ้ายก็ไม่มีก็ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเขามารอใจเย็นซ้ายโปแบขวาเจริญศักดิ์ไม่รู้เหมือนกันไงว่ายังไงแต่คือก็ใจเย็นอ่ะเขารอดูมันมีแน่นอนคือทีมเนี่ยจะไม่เสริมอยู่แล้วเขาไม่ใช่วิลเลนพ็อปคนเดียวหรอกไอ้เหี้ยไม่ใช่วิลเลนพ็อปเล่นคนเดียวหรอกต่างชาติอ่ะเอาพูดความจริงใช่ไหมล่ะใช่เหี้ยมันก็มีบทเรียนให้เขาได้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูคงไม่เปิดตัวก่อนแข่ง5วันหรอกเดี๋ยวเขาก็เปิดเล็กทยอยเรื่อยๆแหละครับ